สวัสดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้ตอนคลิปแรกๆนะครับที่ผมลงขายตัวเกมบอย Advance SP เครื่องนี้คือมันยังไม่มีคนซื้อนะครับผมก็เลยตัดสินใจลองซ่อมแม่งดูหาที่วางก่อนอันนี้เหลือจอครับจอยังไม่ได้เปลี่ยนฟิล์มเรื่องชาร์จกับเรื่องเสียงเนี่ยจบไปแล้วครับอันนี้เป็นบอร์ดของ001นะครับเป็นจอ SP รุ่นแรกเป็นบอร์ด SP รุ่นแรกที่เป็นจอแบบเป็นไฟแบ็คไลท์อยู่ใต้จอครับเอ้ยไม่ใช่ใต้จอดิอยู่ข้างล่างจอนี่ครับอยู่ตรงมุมเนี่ยแล้วติดมันจะส่องขึ้นไปข้างบนไม่ใช่เป็นแบ็คไลท์ข้างหลังอาการไม่ชาร์จของมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับคือเวลาเสียบสายเข้าไปเนี่ยมันจะชาร์จได้เป็นบางครั้งแล้วก็ต้องดันน่าจะดันขึ้นน่าจะดันขึ้นครับต้องเอานิ้วดันสายขึ้นไฟชาร์จจะติดซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นอะไรตรงไหนก็ลองไล่ดูคลิปของฝรั่งเขาครับทำมาอยู่หลายคลิปเหมือนกันอาการโคตรเยอะเลยที่ไม่ชาร์จเนี่ยนี่ครับไล่ตั้งแต่เขาเรียก IC หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยไอ้ตัวนี้มาอันนี้ฟิวมั้งไอ้ D1 เนี่ยแล้วก็มา F2 เสร็จแล้วก็ไปไหนอีกวะนี่ฟิวนี่อีก EM4 EM5 EM6 เนี่ยไอ้ฟิวที่เรียงกันอยู่เนี่ยมันเรียกฟิวเรียกอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็มาข้างหลังลายก็ไม่ขาดครับของผมเนี่ยบอร์ดบางตัวมันโดนน้ำลายที่อยู่ใต้เนี่ยมันจะขาดคือถ้าลายขาดผมซ่อมไม่ได้แน่เพราะว่าไม่รู้จะยกไอ้แผงนี่ออกยังไงไม่รู้จะใช้หัวแรงยังไงยกมันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มาวัดตรงนี้ว่ามันต่อกันหรือเปล่าจากเนี่ยจุดเนี่ยครับที่มันเขียนว่าไม่รู้มันลายยังไงผมก็ดูไม่เป็นนะดูตามคลิปเขาอะแล้วก็ลองวัดดูในจุดเนี่ยในรูท้องเหลืองเนี่ยวัดมาถึงนี่มันต่อเนื่องกันแสดงว่าลายไม่ขาดแล้วก็มาเจอครับอันสุดท้ายเลยทุกอย่างเนี่ยปกติหมดเลยครับบอร์ดเนี่ยนี่ครับมาเจอตัวนี้ EM8 EM8 ตัวเนี้ยตัวเล็กๆใหญ่ๆเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเข้าเลย EM8 เนี่ยขา4ขาเนี่ยครับมันน่าจะมีสักขาใดขาหนึ่งครับหลุดบัตรกีมันหลุดมันน่าจะเป็นแบบมันน่าจะอ้าครับน่าจะโดนกระแทกหรือโดนอะไรสักอย่างหรือแถวที่ชาร์จเนี่ยเลยทำให้ตัว EM8 เนี่ยขามันหลุดออกจากกันผมก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะเสี่ยงครับว่าจะซ่อมดีไหมวะกลัวมันจะพังคิดไปคิดมาก็พังช่างแม่งครับก็เลยเอาหัวแรงเนี่ยเชื่อมใหม่ครับแตะเข้าไปที่4ขามันเนี่ยแตะให้ตะกั่วมันเกาะกันใหม่เหมือนเดิมนี่ครับมันจะมีขา4ด้านของ EM8 นะครับบนล่าง4ด้านเลยจี้ไม่ต้องนานนะจี้ไปปุ๊บปึ๊ดผมก็บอกไม่ถูกนะประมาณ2วิแล้วกันจิ้มไปให้พอมันติดอ่ะให้พอขา4ขาเนี่ยมันติดเพราะว่ามันเล็กมากถ้าจี้นานเนี่ยไหม้ครับจุดนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับชาร์จได้เดี๋ยวจะลองเทสให้ดูครับ
แล้วก็มาเรื่องเสียงเสียงก็เปลี่ยนในตัวนี้ทรานซิสเตอร์ตัวเก็บประจุนะครับตัวนี้มันเสียตอนนี้เสียงมาแล้วครับดังด้วยเปลี่ยนเป็นตัว100 UF 10โวลต์ตัวขนาดเท่าเดิมครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเทสให้ดูเดี๋ยวต่อไปจะเปลี่ยนฟิล์มหน้าจอนี่ครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้ดูครับเทสเสียงกับไฟชาร์จเอาประกอบก่อนถ้าซ่อมแล้วจบเนี่ยราคาเดิมผมขายไม่ได้แล้วนะครับเปลี่ยนราคาแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งตัวบอดี้มาใหม่ครับ2ตัวพอมาฟังเสียงเอาใหม่ตะกี้ปิดเสียงไว้ครับเสียงมาเรียบร้อยเลยครับแจ๋วจบเรื่องเสียงลำโพงเดิมไม่รู้ว่าเสียงแตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองชาร์จสายชาร์เดี๋ยวมันต้องดึงสายครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับไฟชาร์จติดแล้วแต่แบตนี่ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะมันเริ่มบวมแล้วถ้าใช้ไปนานๆไม่ดีต่อบอร์ดแน่ครับมันจะตุงไปค้ำบอร์ดทำให้พวกอุปกรณ์ภายในเสียหายได้ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วครับชาร์จไฟติดแล้วถ้ามันเป็นหนักกว่านี้ผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะไม่รู้จะไปเริ่มยังไงอย่างเช่นพวกลายขาดเนี่ยแล้วเส้นมันโคตรเล็กเลยดีบอร์ดนี่มันไม่โดนน้ำมาก็เลยทำได้นะครับตอนนี้ชาร์จได้แล้วเวลาดึงออกเนี่ยพยายามค่อยๆโยกนะครับแล้วก็ดึงอย่าไปกระชากเดี๋ยวพวกขาอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆข้างในอ่ะหลุดอีกเพราะว่าอายุเกมมันก็เก่าแล้วครับนี่ครับพี่นันจบงานอาการไม่ชาร์จแล้วก็เสียงไม่ดังครับเหลือเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเราต่อคลิปนี้เลยดีวะเนี่ยเดี๋ยวต่อคลิปนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มหน้าจอไปดูกันครับ
หลังจากที่ลองลอกจอดูนะครับผมก็ไม่เคยถามด้วยไอ้จอของ SP เนี่ยแล้วฟิล์มที่สั่งมาผมลองแปะดูมันมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วไม่รู้ว่ามันต้องลอกกี่ชั้นด้วยมันมีน่าจะมีอยู่4 ชั้นมั้ง3 หรือ 4 ชั้นนี่เนี่ยผมก็ไล่ลอกมันออกไปให้หมดเลยจนเหลือชั้นกระจกจอครับแต่พอเอาฟิล์มโพลาไรท์ที่เขาบอกว่าใช้กับ SP มาทาบดูแล้วก็เปิดเครื่องไม่เห็นหาอะไรขึ้นเลยครับไม่เห็นอะไรเลยลองหาดูวิธีเปลี่ยนฟิล์มจอก็ไม่มีเลยครับของ SP เนี่ยมีแต่พวกเกมบอยเลยรุ่นเก่าเกมบอยพ็อกเก็ตเกมบอยคัลเลอร์เกมบอยแอดวานอะไรมีแต่ SP เนี่ยไม่เจอเลยครับเจอแต่แบบเปลี่ยนจอสรุปอันนี้คือน่าจะเน่าแล้วแหละใช้ไม่ได้ครับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาประกอบจอต่อตอนนี้สั่งจอไปแล้วเป็นจอเดิมนะครับสั่งจอเดิมมาน่าจะ800 กว่าบาทไม่ใช่ IPS ถ้า IPS นี่น่าจะประมาณ1,400ตอนนี้ก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วครับชาร์จได้ปกติเสียงมาแล้วเหลือจอยเนี่ยเสือกเสียอีกเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละ